เดียโก้ขืนตัวโอ้โหแล้วมีเหวี่ยงแขนนะครับร้องลั่นเลยครับ VAR ครับเพื่อจะดูว่าเป็นใบแดงโดยตรงหรือเปล่านะครับเคสเดียวเคสในการดูเคสนี้คือว่าแดงโดยตรงหรือไม่นะครับเป็นประตูหรือไม่เป็นจุดโทษหรือเปล่าใบแดงโดยตรงไหมแล้วก็มีการแชร์ใบแดงผิดคนหรือเปล่าเข้าเคสที่3นะครับสเตรนท์เรดคาร์ดครับลุ้นเลยคู่ซีเก่ากันนะครับเดโก้กับทางด้านของมาเชน่าปี2015เนี่ยยิงรวมกัน54ประตูนะครับมีเห็นคนเดียวครับคนอื่นเข้ามาตรงเขตนี้ไม่ได้ครับคนตัดสินมีคนเดียวครับที่เหลือให้ข้อมูลเท่านั้นแล้วแต่ดุลพินิจของศิวกรเลยครับครับดูครับเมื่อศิวกรเห็นเหมือนที่เราเห็นเขานี่คือภาพที่ศิวกรภูดมเห็นเลยนะครับมุมนี้เลยครับจะมีมุมประมาณนี้เลยครับที่เขาเห็นแหมก็ยังอุตส่าห์ไปส่องในหลายๆมุมศิวกรว่ายังไงควักควักแดงสิครับแดงครับมาแล้วครับ VAR แรกในฟุตบอลไทยครับเป็นการแจกใบแดงใส่เดโก้หรือซานโต้ครับภาษาเดียวกันมาช่วยห้ามครับ10คนเท่ากันจังหวะไปเหวี่ยงมือฟาใส่เปียพลครับของเดโก้แล้วแดงโดยตรงนะครับคือเจ้าตัวพยายามจะอธิบายว่าเป็นการกางแขนบังอะไรแบบนี้แต่ว่าคือศิวกรก็ได้เห็นภาพช้าเหมือนที่เราเห็นแล้วครับว่ากระตุกมือมานี่ครับนายขนมต้มสมที่เกิดเป็นไทย